สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเรื่องของการกินไก่ก็พูดย้ำกันแล้วย้ำกันอีกแต่ก็ยังมีคนกลัวกลัวกล้ากล้าไม่ค่อยกล้ากินอันที่จริงไม่ได้มีอันตรายเลยในการที่บริโภคไก่สุกนะครับเพราะว่าไก่ที่เขาออกมาขายเนี่ยทางปศุสัตว์เขามีการตรวจก่อนแล้วก็ดูว่ามีเชื้อโรคไหมตรวจจนกระทั่งไม่มีแล้วเขาก็ถึงเอาออกมาให้ขายแล้วในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ของเราได้คิดค้นน้ำยาในการตรวจว่าจะมีเชื้อโรคไข้หวัดนกหรือไม่ในไก่ในเป็ดที่จะเอาออกมาขายไม่ต้องใช้เวลาหลายวันเหมือนอย่างแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ใช้เวลาเพียงแค่5นาทีก็ได้ผลแล้วว่ามีหรือไม่มีถูกมากเหลือเกินแต่ก่อนนี้โอ้โหค่าห้องแลบตกเข้าครั้งหนึ่งก็290 300หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าใหม่ๆนี่ถูกที่สุดก็จะทำให้เป็ดไก่ที่เราจะบริโภคออกมาตามร้านอาหารต่างๆนานานั้นเป็นเป็ดไก่ที่ได้รับการตรวจอย่างเรียบร้อยแล้วถึงจะปล่อยออกมาทำอาหารให้เรากินเพราะฉะนั้นเลิกกลัวได้แล้วครับผู้ที่ชอบรับประทานไก่เชิญร้านไหนเป็นเจ้าจำนำเชิญไปได้เลยทีเดียวก็ขอเรียนว่าข้าวมันไก่ไทยเฮงข้าวมันไก่สมนึกที่เรากินกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับสมนึกในอยู่สะพานควายตรงหน้าโรงหนังมงคลรามารู้จักกันดีนะครับตอนนี้เขาบอกเขาขายได้วันละ5-6 ตัวแล้วก็ไม่เห็นมีใครบ่นเลยก็จะต้องช่วยบอกกันต่อๆไปว่าสมนึกขายตามเดิมไม่ได้หยุดขายนะครับเขายังขายอยู่ตามเดิมเช่นเดียวกับไทยเห็งที่เยาวราชพวกขาประจำนั้นเดี๋ยวนี้กลับมารับประทานข้าวมันไก่ไทยเห็งมาโดยตลอดนี่พูดถึงเรื่องข้าวมันไก่มีอีกแห่งหนึ่งโตเป็ดย่างก็ถูกผลกระทบไปกับเขาด้วยทั้งที่ไม่ได้ขายไก่ขายเป็ดย่างไอ้เจ้าเป็ดย่างนี่นะครับกว่ามันจะสุกหนังกรอบเหลืองอรามรับประทานอร่อยมันจะต้องผ่านไฟเกินกว่า75เซลเซียสเขาจะจะย่างกันเนี่ยในเตาอบในเตาเนี่ยมันตกเข้าไปตั้ง250นะครับ250แล้วเชื้อโรคอะไรมันจะหลงเหลือสมมุติถ้ามันติดมามันก็จะตายตั้งแต่อีตอนที่เอาแขวนเป็ดแล้วครับยังไม่ทันใส่ไฟเลยมันก็ตายแล้วอุณหภูมิในไอ้เตาอบนั่นน่ะมันเข้าไปตั้งเกิน70ไปแล้วนะครับพอใส่ไฟเข้าเสร็จแล้วอบจนกระทั่งหนังกรอบได้ที่แล้วไม่มีเหลือหล่อแล้วเพราะฉะนั้นคนที่กินโตเป็ดย่างรับประทานได้ไม่อย่างนั้นเขาก็บอกว่าทำมาหลายตัวคนก็กลัวกลัวกล้ากล้าเลิกกลัวกันสักทีเถอะครับฝั่งตรงข้ามก็มีข้าวมันไก่ยินดีนั่นก็เช่นเดียวกันเชิญรับประทานได้เลยถ้าไม่รับประทานข้าวมันไก่เขาก็ยังมีหมูอบแบบไหหลำซึ่งแต่ก่อนนี้ร้านข้าวมันไก่เขาจะขายคู่กันเป็นเนื้ออบและไก่ตอนนี้เขากินแต่ไก่
ซึ่งไม่ใช่ไก่ตอนแต่ก็เป็นไก่ที่มีเนื้อนุ่มอร่อยหนังบางกับข้าวมันแล้วเขามีหมูอบขายด้วยหมูอบนี่เป็นเมนูดั้งเดิมที่ควบคู่กันมากับข้าวมันไก่ครับถ้าเป็นร้านข้าวมันไก่ไหหลำแท้จะต้องมีเนื้ออบทุกวันนี้คนไม่ค่อยกินเนื้อเขาก็เลยทำเป็นหมูอบแต่ถ้าผมไปรับประทานทีไรจะต้องบอกเขาล่วงหน้าว่าวันนี้ต้องมีเนื้ออบเพราะผมต้องรับประทานของดั้งเดิมคือเนื้ออบกับข้าวมันไก่ที่ตรงนั้นเขาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยอร่อยครับรับประทานได้เท่าที่นึกเห็นเนี่ยนะครับสำหรับพวกเป็ดพวกไก่รวมถึงไก่ย่างนิตยาไก่ย่างนิตยานี่ขาประจำมากมายเหลือเกินเขาขายกันมาตั้ง10กว่าวันแล้วนะครับกว่าแล้วสัก2อาทิตย์แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปรับประทานอาหารรับประทานไก่ย่างนิตยาเนี่ยทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนรับประทานได้สนิทใจเชิญครับนี่ก็บอกอย่างนี้เช่นเดียวกับไก่ย่างต้นตอที่โคราชซบเซากันไปแยะเลยแต่ตอนหลังนี้ก็ค่อยๆมีคนมารับประทานกันอย่าไปกลัวอะไรให้มันเลยเถิดนะครับไม่อย่างนั้นจะไม่อดรับประทานของดีไปตั้งเยอะแยะมีอยู่ร้านหนึ่งที่ผมเพิ่งไปเพราะว่าเราได้ว่าเขาให้ไปออกร้านในงานสัมมนาของธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ในวันที่20กุมภาพันธ์ข้าวเสียโปหงกีเนี่ยเราได้ว่าจ้างเขาให้ไปออกบูธออกร้านเราก็เลยไปรับประทานข้าวเสียโปเจ้านี้ผมเอามาจากดูดนะครับที่9ชั้นซอย9ชั้นถนนเยาวราชนั่นน่ะเขาฆ่าเป็ดฆ่าไก่เวลามีเทศกาลเนี่ยขนเป็ดขนไก่โอ้โหขาวไปทั่วทั้งตรอกที่ตรงหัวมุมด้านเจริญกรุงมีข้าวเสียโปอยู่ในห้องแถวแคบๆนั่นคือเสียโปเจ้าเก่าดั้งเดิมหงจีในตอนหลังคนไปกินมากเหลือเกินเชลชวนชิมแล้วคนกินมากก็ย้ายมาอยู่ที่พระราม4ตรงปากซอยงามดูพลีตรงมีตรพานกระพานข้ามถนนแล้วนะครับถ้ามาจากทางด้านทางด่วนทางด่วนพระราม4พอลงมาปั๊บเห็นสะพานลอยก็หมายตาเอาไว้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยงามดูพลีเลี้ยวเข้าไปจอดที่ชายทะเลจันเพ็ญซึ่งมีลานจอดรถแล้วก็เดินย่ำต๊อกออกมารับประทานอาหารที่หงจีซึ่งเขามีตู้กระจกแขวนเป็ดเอาไว้เป็นสำคัญอีกด้านหนึ่งเป็นขายบะหมี่เกี๊ยววันที่ผมไปรับประทานนั้นโอ้โหได้รับประทานอร่อยสมใจข้าวเสียโปนี่สิ่งประกอบสำคัญนี่คือข้าวต้องร้อนควันโชดแทบจะลวกปากลวกคอลวกหน้าลวกตาเลยทีเดียวนั่นข้าวเป็นสำคัญสองเป็ดย่างแล้วก็ต้องมีพวกเครื่องในหมูมีหมูกรอบมีหางหมูมีเครื่องในต่างๆนานาเวลาเราไปรับประทานเราก็สั่งกับข้าวมาเป็นจำพวกเป็ดเครื่องในหมูกรอบหมูแดงแล้วก็สั่งข้าวมาราดน้ำซึ่งเป็นน้ำที่เขาได้มาจาก
ย่างเป็ดน้ำนั่นอร่อยเหลือเกินแล้วก็ซดเกี๊ยวกุ้งให้คล่องคออีกชามหนึ่งอร่อยอร่อยเหลือประมาณเป็ดย่างที่หงจีเนี่ยนะครับตัวหนึ่ง300 บาทครับ300 บาทนึกถึงเมื่อตอนที่เรากินกันเมื่อ40 ปีก่อนตัวหนึ่ง24 บาทครับเหมือนหนังแขกไหมเติมศูนย์ไปอีกศูนย์หนึ่งยังซื้อไม่ได้1 ตัวเลยต้องบวกเข้าไปอีก60ถึงจะซื้อเป็ดย่างหงจีได้1 ตัว40 ปีก่อน24 บาทครับอย่างไรก็ตามรสชาติยังเหมือนเดิมอร่อยตามเดิมหงจีนะครับอยู่ที่พระราม4ปากซอยงามดูพลีจากหงจีมาเนี่ยนะครับผมก็ไปรับประทานอาหารที่นครปฐมร้านชื่อ C6 คูณ 2แน่ C6 คูณ 2คือเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นข้าราชการคนหนึ่งอยู่สรรพากรนะฮะคนหนึ่งอยู่สรรพากรคือคุณมนทนนะฮะอยู่ที่สรรพากรตอนนี้ไม่ใช่ C6 แล้วครับดูเหมือนจะเป็น C8 แล้วมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่เขตพื้นที่บางรักดูเหมือนจะเป็น C8 แล้วส่วนภริยาจาก C6 ขึ้นเป็น C7 นะครับก็อยู่ที่กรมพัฒนาชุมชนที่นครปฐมร้านนี้เขาตั้งชื่อไว้ตั้งแต่เมื่อทั้งสองคนสามีภริยาเป็น C6 เลยตั้งชื่อว่า C6 คูณ2ครับอยู่ที่ถนนราชมรคานะถนนราชมรคาในตัวเมืองนครปฐมนี่แหละครับก็แถวๆอยู่แถวๆสนามจันทร์ผมได้ไปรับประทานมาตั้งแต่เมื่อสัก3 ปีก่อนนั่นนะก็ไปรับประทานมาจนกระทั่งในตอนหลังนี้ก็ได้ไปรับประทานอีกครั้งหนึ่งทางร้านก็บอกว่าคอยแล้วคอยเล่าคุณไพเราะซึ่งเป็นภรรยาของคุณมนทนแล้วก็มีน้องสาวคนชื่อไพรินคุณไพรินบอกว่าตั้งแต่ลูกหนูออกมาจนลูกหนู3 ขวบแล้วยังไม่ได้ให้เชลชนชิมหนูเลยอย่ากระนั้นเลยผมก็ต้องกลับมาฟื้นฝอยเพราะว่าตกสำรวจไปต้องขอโทษขอโพยเขาโอ้แย่จังเรื่องด้วยว่าเราไปกินโน่นกินนี่หลายที่หลายทางบางทีก็ไม่ค่อยได้จดเอาไว้หลงลืมไปแต่ตอนนี้ได้ไปกินซ้ำมาอีกทีนึงของอร่อยของเขาเนี่ยนะครับเชื่อหรือไม่ขาหมูตุ๋นนี่ทำไม่แพ้คนจีนเลยทีเดียวหรอกครับเขาตุ๋นได้เนื้อตรงไอ้ที่ขาเนี่ยนะเขาใช้ขาหลังเนี่ยมันเป็นเจลลี่อร่อยมากนี่เป็นของดีของเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปลาแรดเขาชุบแป้งแล้วก็ทอดกรอบมีน้ำจิ้มไอ้เจ้าปลาแรดนี่เขาแล่เอาแต่เนื้อถูกอกถูกใจผมเพราะว่าไม่มีก้างทำไมเขาเรียกว่าปลาแรดคลุกฝุ่นแหมปลาแรดคลุกฝุ่นนี่คนฟังก็จะต้องถามว่าเฮ้ยตกลงไปฝุ่นมันจับอย่างนี้กินเข้าไปได้หรือเขาก็จะอธิบายว่าไอ้ฝุ่นที่ว่านี่คือฝุ่นแป้งค่ะเมื่อคลุกฝุ่นแป้งแล้วเอาไปทอดเนี่ยมันกรอบนอกนุ่มใน
แล้วก็มีน้ำจิ้มที่แสนจะอร่อยนี่ผมก็ไปซัดมาเรียบร้อยแล้วมีของดีอีกอย่างหนึ่งที่นึกไม่ถึงว่าจะทำได้เหมือนกับร้านอาหารจีนคือแห่กึ่นครับแห่กึ่นนี่ก็คือกุ้งนะถ้าหอยจอก็คือปูแห่คือกุ้งครับแห่กึ่นของร้าน46คูณ2นี่อร่อยนอกจากนี้เขาก็มีก๋วยเตี๋ยวหลอดเต้าหู้ทรงเครื่องเมี่ยงหมูหยองนะฮะให้กินเล่นก่อนปอเปี๊ยะกุ้งสดมีข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงข้าวขาหมูสำหรับคนที่รีบร้อนจะกินข้าวอาหารจานเดียวข้อสำคัญที่สุดก็คือเผือกหิมะเป็นเผือกนี่นะครับฉาบกับน้ำตาลจนทั้งน้ำตาลจับเกล็ดเผือกรับประทานแล้วอร่อยมากเพราะว่าได้รสน้ำตาลได้รสมันของเผือกแต่ผมมันแสลงเบาหวานก็เลยต้องเอาน้ำตาลออกกินแต่เผือกปลาเล่มปลาเล่มดีกว่าอยู่เปล่าโอ้ขนาดนั้นก็ยังอร่อยจับอกจับใจครับอย่าลืมนะครับ46คูณ2ถนนราชมรคาสนามจันทร์เปิดบริการตั้งแต่ตอน10นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาครับนี่ก็อย่าลืมถ้าไปนครปฐมอย่าลืม46คูณ2นอกจากนี้ผมก็ได้ไปที่ภัตตาคารชื่อว่าลูก้าเป็นอาหารฝรั่งอยู่ที่ตึก BM ไทยข้างๆคอนราดจะเล่าให้ฟังว่าอร่อยอย่างนี้ก็ขอเชิญไปรับประทานอาหารที่ร้านเดวาซอยอารี3นะครับเจ้าปิ่นโตเถาเล็กกับพี่สาวเขาหม่อมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลที่มีห้องอาหารสยามห้องอาหารที่สยามเซ็นเตอร์ที่เดวาเนี่ยตอนนี้เป็นสาขามาเปิดที่ซอยอารี3จอดรถสะดวกตอนนี้คนเข้าไปรับประทานแน่นทุกวันแกงเนื้อพริกขี้หนูกับโรตีเด็ดนักเลยครับที่เดวาซอยอารี3ครับสวัสดีครับ